ดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการร้านหนึ่งชาแนลอยู่นะครับวันนี้ร้านหนึ่งอยู่กับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับชมบรรยากาศสวยๆไปพร้อมกันนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับดอกข้าววันสาม่วงปากกยอร้านหนึ่งนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่ที่สวนดอกข้าววันสาม่วงปากกยอนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของม่วงปากกยอกันครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือไก่ลงไปเร็วถอยไปถอยไปก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่คือดอกข้าวสาม่วงปากกยอนะครับตอนนี้ออกดอกให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของม่วงปากกยอร้านหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ออกช่อมา2ช่อครับก่อนนี้นี่คือตรงที่เกสรนะครับตรงนี้จะเป็นที่เมล็ดของม่วงปากกยอจะออกตรงนี้ครับแล้วก็สามารถผสมเกสรได้ตรงนี้นะครับนี่ช่อตรงนี้ครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นดอกข้าววันสาสีม่วงนะครับวันนี้ร้านหนึ่งได้มาถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของม่วงปากกยอครับครับท่านผู้ชมครับดูระหว่าง2กอนี้นะครับกอนี้มี4ต้นเพิ่งจะออกกีบเกสรมาดอกอ่อนจะออกไม่ค่อยเข้มนะครับแต่ถ้าแก่กีบท่อจะเข้มขึ้นครับนี่ดูลักษณะของม่วงปากกยอนะครับช่อจะยาวกีบจะเข้มขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือความสวยงามของม่วงปากกยอร้านหนึ่งนะครับครับดูทรงใบนะครับก่อนนี้แข็งแรงมากๆครับนี่ก็จะออกเข้มแล้วนะครับกีบดอกเริ่มจะแก่ก็จะออกสีเข้มๆแบบนี้นะครับนี่คือกอแรกของปีนี้นะครับที่ดอกสวยงามมากๆเดี๋ยวร้านหนึ่งจะซูมเข้าไปตรงโคนนะครับนี่กำลังแตกหน่อขึ้นมาอีกครับกอใหญ่นะครับขยายพันธุ์ง่ายนี่ครับแทงหน่อขึ้นมาใหม่ครับวันนี้ร้านหนึ่งขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกับดอกข้าววันสาเฉพาะถิ่นสีอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับ